สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super X View นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวคัตเตอร์ของ Makita ซึ่งก็มีอยู่2แบบนะครับผมที่ผมซื้อมาก็คือเป็นเจ้าตัวนี้เลยคัตเตอร์ยาวตัวนี้จะรหัส B65713ต่อมาก็จะเป็นมีดแบบพับเก็บได้เป็น B65501 สำหรับ2ตัวนี้มีข้อดีข้อแตกต่างยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเหมือนคัตเตอร์ทั่วไปนะครับผมแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยคือตัวบอดี้หุ้มของเขาเนี่ยเป็นยางมันก็จะทำให้เกิดความคงทนมากขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรื่องของความสวยงามที่ถาวร นะครับผมก็ตัวใบมีดนะครับผมอย่างแรกเลยนะตัวใบมีดเขาอ่ะสามารถถอดได้แบบนี้นะถอดมาก็จะพบกับใบมีดทั้งหมด7ใบนะครับผมแล้วก็ใบที่ใช้ตัวนี้อีก1ใบเป็น8ใบวิธีการใช้งานเนี่ยใช้งานง่ายกว่าคัตเตอร์ที่ผมเคยใช้ตัวนั้นเนี่ยมันจะมีตัวหมุนตรงนี้เอาไว้ขันล็อกใบให้มันแน่นเวลาเราจะกรีดอะไรมันจะได้แบบล็อกให้มันแน่นๆนะแต่ตัวนี้ระบบล็อกเขาดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปล็อกหมุนมันก็ได้นะครับผมแล้วก็ใบตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ดีตัวนั้นเนี่ยเวลาใบมันหมดนะฮะหรือผมจะเปลี่ยนใบทีอ่ะมันจะติดขัดๆต้องเอาออกหรืออะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะแบบสไลด์เปลี่ยนใบได้วิธีเอาใบนี้ออกใช่ไหมก็แค่ดึงออกมาเลยง่ายๆใบก็หลุดแล้วอันนี้เนี่ยผมใส่เก็บเข้าไปสมมตินะผมเก็บเข้าไป7ใบแล้วผมจะเอาใบนี้ใส่กลับเข้าไปนะครับผมเราก็แค่ดันไปให้มันสุดแล้วก็แค่วางเข้าไปอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ดึงกลับเห็นไหมใบมันก็ดูดทันทีเลยหรือถ้าเราจะเปลี่ยนใบสมมติใบนี้มันสั้นแล้วใช่ไหมเราก็แค่ดันมาให้สุดเงี้ยแล้วก็ถอดใบทิ้งแล้วก็ดึงกลับมาปึ๊บแล้วก็ดึงกลับไปเห็นไหมใบใหม่ออกมาเลยเห็นไหมครับผมแล้วก็พอดึงสุดปุ๊บดึงออกดึงกลับดึงใหม่เห็นไหมฮะง่ายมากนะครับคือมันง่ายในลักษณะของการเปลี่ยนใบถอดใบแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนใบใหม่ได้แบบง่ายมากนะครับผมมันไม่เหมือนตัวเก่าที่แบบอย่างเงี้ยไม่ได้ลงมาปุ๊บไม่ดูดต้องมาดึงออกแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปอันนี้คือเนี่ยรูดปุ๊บดึงใบต่อมาเลยนะครับผมง่ายมากตัวนี้ก็เรียกได้ว่ามันทำออกมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่สะดวกสบายนะครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายใช้งานได้จริงด้วยสำคัญเลยนะครับผมสำหรับคนที่ใช้งานก็คือมันต้องใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้แค่แบบซื้อมาเอาหล่อเอาเท่นะครับผมสำหรับ Makita ผมว่าก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยราคาไม่สูงมากราคาอยู่ที่ไม่เกิน200บาทนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะลองแกะเจ้าตัวนี้ดูนะใช้ตัวนี้เลยคัตเตอร์ตัวนี้เลยนะนี่นะครับผมสวยงามมากตัวนี้เกือบ 7-800 วิธีเก็บของเขาเนี่ยก็คือมันจะมีตัวกดตรงเนี้ยเนี่ยแป๊บนึงแม่งโฟกัสความหล่อตลอดเลยก็จะมีตัวเนี้ยเอาไว้บีบทั้ง2ด้านเลยนะครับผมเราก็แค่ดึงลงนะฮะมันก็จะงอพับให้เนี่ยนะครับผมก็ล็อกมันอารมณ์เหมือนมีดพับอ่ะเฟิร์ฟอุ้ยได้ด้วยฮะเหมือนมีดพับเลยอ่ะเนี่ยผมกรีดให้ดูเลยอุ้ยคมอยู่ใบคล้ายๆใบคัตเตอร์แหละแต่ว่ามันมีความหนากว่าพอสมควรเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมฮะใบมันจะหนากว่ากันนิดเดียวไม่ถึงมิล นะครับผมแต่มันก็คือความแข็งแรงครับผมเดี๋ยวผมจะต้องถอดใบนี้ออกมาให้ดูนะวิธีถอดก็คือกดลงมานะครับผมแล้วก็ดึงใบออกมาเนี่ยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวใบมีดเขานะครับซึ่งตัวใบขายเขาก็จะมีขายแยกแบบนี้ให้นะครับผมนี่วิธีใส่ก็ใส่กลับเข้าไปอย่างเงี้ยต้องกดเข้าไปก่อนเนี่ยครับผมมันก็จะล็อกวิธีกรีดก็มันจับถนัดมือมากๆนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็สามารถที่จะกรีดได้เลยโอ้เนี่ยนะครับผมถ้าเป็นกระดาษก็ทะลุเลยเดี๋ยวผมลองกรีดให้มันโดนตัวพลาสติกหน่อยมันจะลึกแค่ไหนเฮ้ยโอ้ได้อยู่นะก็คมอยู่ฮะคือมันมีในเรื่องของแรงกดที่ดีกว่านะครับผมการจับที่มันถนัดมือเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถลงแรงได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันเดี๋ยวนะได้เหมือนกันอยู่ที่ความชอบคืออันเนี้ยมันจับมันก็ถนัดมือแต่ถ้าการพกพาเนี่ยตัวเนี้ยมันอาจจะดูดีกว่าอันเนี้ยเก็บง่ายนะครับผมอาจจะเน้นเป็นแบบพกพาสำหรับตัวเนี้ยเน้นเป็นแบบทั่วไปงานช่องงานช่างนะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้ละกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวมีดคัตเตอร์ทั้ง2แบบของ Makita นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย